สวัสดีค่ะพบกับพี่เจี๊ยบอีกแล้วนะคะในช่องเจี๊ยบแพลวไดอารี่นะคะวันนี้พี่เจี๊ยบก็จะมารีวิวอีกเหมือนเดิมนะคะต้องรีวิวนะคะจะเป็นสินค้าตัวไหนจะเป็นอะไรนะคะจะเป็นลักษณะของรูปแบบในเครื่องสําอางแบบไหนนะคะไปติดตามรับชมในช่องเจี๊ยบแพลวไดอารี่เลยค่ะไปกันเลยก่อนไปนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้พี่เจี๊ยบด้วยนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะโอเคค่ะเครื่องสําอางตัวนั้นก็คือตัวนี้นั่นเองแท้ตัวนี้นะจะเป็นลิปของ Color Pop นะคะซึ่งพี่เจี๊ยบน่ะสั่งมาประมาณ3สีนี่แหละก็อยากจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าสมควรที่จะต้องซื้อสมควรที่จะต้องตามของมันต้องมีของต้องซื้อไหมของมันต้องลงทุนซื้อมาไหมของมันต้องเก็บสต็อกไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปดูกันเลยว่ามันโอเคต้องมีไหมนะซึ่งสีวันนี้ที่พี่เจี๊ยบทาคือตัวนี้นะคะแท่งนี้นะเป็น Color Popอัลตร้ากลอสซี่ลิปนะคะตัวนี้เป็นสีที่ค่อนข้างจะสวยนะซึ่งพี่เจี๊ยบทาสีตัวโพลิชีสนะตัวนี้นะคะคือด้วยความที่เป็นคัลเลอร์ป๊อปอ่ะเขาค่อนข้างที่จะราคาถูกนะลิปคัลเลอร์ป๊อปตัวนี้จะเป็นแบบจิ้มจุ่มนะคะนี่นะจิ้มจุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็ถามว่าสีของนางนั้นโอเคไหมด้วยความที่มันเป็นเนื้อกลอสโอเคดีเลยแหละคือพี่ชอบนางนะเพราะว่าเกลียดไปแล้วนะรู้สึกให้ความเป็นครีมมี่ยังมีครีมมี่อยู่นะคะเดี๋ยวมาสวอตกับหลังมือนะอันนี้หลังมือที่เจ็บทาพาเลตของจูเวียไปแล้วนะคะนี่นะมันจะเป็นกลอสแบบนี้กลอสแบบเห็นชัดอย่างเงี้ยนี่นะคะมีความเป็นกลอสแล้วก็มีความสีที่มันค่อนข้างจะพิกเมนต์ก็ค่อนข้างจะชัดนะไม่ได้กระหล่องกระแหล่งนะก็โอเคดีเลยแล้วแพ็กเกจของนางเนี่ยด้วยความที่หัวผู้กันนางก็โอเคนะไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่ไม่ได้แบบซอกซอนยากนะพี่ว่ามันสามารถที่จะเข้าถึงในตัวตรงขอบปากของพี่อะได้โอเคเลยแหละคือไม่ได้มีความที่แบบกลิ่นเหม็นอะไรเลยมีไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยพี่ชอบรู้สึกตัวนี้พี่จะใช้ในการแต่งหน้าค่อนข้างจะบ่อยมากนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ชื่นชอบนะคะตัวต่อมาก็จะเป็น Color Pop เหมือนเดิมแต่ตัวนี้จะเป็นเนื้อค่อนข้างจะเนื้อแมทนะคะคือ Ultra Matte Lip นะอันนี้จะเป็นสี Loose นะคะตัวนี้เป็นสี Loose นะตัวนี้พี่ก็ชื่นชอบอีกตัวนึงนะเพราะว่ามันเป็นสีที่แบบใช้แต่งโทนที่แบบอยากจะแต่งโทนใสฝอที่ใสแซ่บๆนะพอใช้สีนี้เข้าไปอ่ะมันแซ่บจริงๆนะหนูพี่จะบอกให้นะลูกมันแซ่บมากแซ่บเวอร์จริงๆมันเป็นเนื้อแมทที่แมทจริงๆแมทแล้วก็ไม่ได้แมททีเดียวเลยนะแมทแบบประมาณว่าทาไปถึงจะแมทนะแล้วถามว่าเกลี่ยยากไหมตัวนี้บอกตรงๆเลยก็ได้ว่าตัวนี้พอแมทเสร็จแล้วค่อนข้างจะเกลี่ยยากเราต้องรีบเกลี่ยมันนิดนึงนะคะพอทาเสร็จต้องรีบเกลี่ยเลยนะก็คือปึ๊บทีเดียวเลยใหญ่พึ่งชะล่าใจว่าฉันทาเสร็จแล้วฉันต้องค่อยมาจิ้มจุ่มมันอีกทีนึงอะไรเงี้ยโนไม่เพราะว่าตัวนี้พอแมทไปแล้วจะแมทเลยคือเกลี่ยแบบยากจริงๆแต่ถามว่าสีนางสวยไหมเห็นไหมคะเริ่มแมทแล้วนะเห็นไหมเริ่มแมทแล้วสีนางสวยมากพี่จะบอกเลยว่าใครต้องการที่แบบจะมีแบบสีลิปที่แบบราคาถูกแล้วก็ดีเอาไว้แต่งในลุคใสฝงใสฟองอะไรอย่างเงี้ยลิปที่แบบต้องการความแซ่บๆอะไรเงี้ยคัลเลอร์ป๊อปสีนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะราคาไม่เท่าไหร่เอง200กว่าบาทพี่ตำมาแบบถูกมากตัวนี้นะก็โอเคเลยเป็นอีกลิปนึงที่ว่าของถูกแล้วเป็นของที่ต้องมีด้วยนะจ๊ะน้องหนูอ่ะต่อมาจะเป็นอีกตัวลิปนึงที่พี่สอยมาเหมือนกันนะคะเขาจะมาในรูปแบบแพ็คเกจเดียวกันนะของ Color Pop นะคะก็ตัวนี้ก็เป็น Ultra Matte เหมือนกันนะคะตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่พี่ชื่นชอบพี่เจี๊ยบคะมีตัวไหนที่พี่เจี๊ยบไม่ชื่นชอบไหมก็มันก็ไม่ค่อยมีนะซื้อมาทุกตัวก็จะมีตัวที่ชื่นชอบนะสีนี้จะออกเป็นสีที่แบบแมทเหมือนกันแต่เป็นแมทที่แบบสีค่อนข้างที่จะน้องดูก่อนให้พี่จะให้ดูเป็นสีที่แบบโอ้โหพระเจ้าแม่ก้อนมันเกิดมาเพื่อแต่งแบบเป็นสายแบบวาเลนไทน์แบบไม่ใช่วาเลนไทน์ดิแวมไพร์อะไรเงี้ยแวมไพร์ดูดเลือดซิปอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นออกแดงกำมะหยี่แดงแบบแดงชมพูมะเหมี่ยวอะไรเงี้ยค่ะเอาไว้ถ้าเกิดน้องๆคนไหนแต่งแล้วเอาไว้ทาเป็นตินข้างในก็ยังได้นะทาเป็นตินข้างในแล้วก็ลิปที่มันสีอ่อนกว่านี้ท็อปโค้ดเข้าไปแล้วก็เบลนนิดนึงก็จะทำให้เกิดแบบเป็นอีกสีหนึ่งที่แบบสวยค่อนข้างจะสวยนะคะสีนี้ก็คล้ายกับสีของตัวสีรูทนะเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นแมทคือพอทาไปเสร็จแล้วต้องรีบเกลี่ยเขานิดนึงนะเพราะว่ามันจะแห้งเร็วเห็นไหมตัวนี้แห้งแล้วแมทเร็วมากพี่นะแมทเร็วจริงๆนี่ขนาดพี่ทาไปเมื่อกี้คือแมทแล้วก็แมทเลยเห็นไหมแมทแล้วก็แมทจ๋าแมทแล้วเกลี่ยไปไม่ได้ต่อเลยคัลเลอร์ป๊อป
floating down I wish it would it's like I'm always going ถ้าเกิดมีความแมทแล้วมันจะแมทไปเลยนะคะนี่คือข้อเสียของเขานะแต่ไม่พี่รู้สึกว่ามันก็ไม่ข้อเสียเท่าไหร่หรอกด้วยความที่ราคาเขาก็สมราคาเออมันเป็นลิปที่แมทก็แมทจริงๆอะไรเงี้ยต้องรีบเกลี่ยมันนิดนึงแต่มันก็ยังมีความที่แบบความที่มันไม่มีกลิ่นอ่ะพี่ชอบความไม่มีกลิ่นแล้วก็ความนุ่มของนางนะเป็นแบบเออโอเคได้แล้วก็ราคาค่อนข้างจะถูกราคาที่ไม่แพงเกินเอื้อมนะคะใครชอบชื่นชอบของถูกแล้วก็ดีแล้วก็มีเงินที่จะพอที่จะซื้อได้พี่แนะนำตัวนี้เลยนะคะ Color Pop นะแพ็กเกจเขาโอเคหรูหราเลยแหละไม่แบบไม่กระหล่องกระแหลงไม่แบบเออไม่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้แบบเป็นแบบถูกก็ถูกแบบจนน่าเกลียดอะไรเงี้ยแพ็กเกจมันดูไม่สวยอะไรเงี้ยพี่คิดว่าแพ็กเกจนางอ่ะสวยสมราคาแล้วก็เนื้อของนางค่อนข้างจะดีนะคะก็โอเคคลิปนี้มารีวิวให้ดูว่าลิปแมทที่พี่เจี๊ยบมีแล้วก็ใช้ทาบ่อยๆในการทำคลิปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะลิปของ Color Pop ก็เป็นอีกตัวนึงที่แบบตอบโจทย์ได้ในการที่จะแต่งหน้าในลุคใสทรงใสแซ่บนะคะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะคลิปนี้ก็มาเมามอยให้ฟังแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปแบบไหนนะคะคอยติดตามรับชมพี่เจี๊ยบอีกทีนึงนะคะเกิดถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออภัยมาณที่นี้นะคะก็อาจจะมีคลิปแต่งหน้ามาให้ดูเป็นประปรายนะคะช่วงนี้งานพี่เจี๊ยบอาจจะเยอะนิดนึงนะคะก็จะมารีวิวนานๆมารีวิวให้ฟังทีนะคะก็ถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากให้ทำคลิปอะไรนะคะคอมเมนต์มาใต้นี้เลยนะคะก่อนไปอย่าลืมกด Subscribe พี่เจี๊ยบนิดนึงนะคะกดติดตามพี่เจี๊ยบเยอะๆนะคะคลิปนี้พี่เจี๊ยบไปแล้วค่ะบ๊ายบาย I didn't mean to put you through